้าลองทานกันนะสวัสดีค่ะที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเองสามารถคิดตัดสินใจแก้ปัญหากำหนดเป้าหมายวางแผนชีวิตด้านการเรียนและด้านอาชีพในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียนปรับตัวในการเรียนการพัฒนาตนคันดังกล่าวจึงแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษา2557มีสัญญาการท่านผู้บริหารสำนักศึกษาการจัดการกล่าวรายงานก็ถือว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่ทางการจัดการมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ได้มีการประชุมผู้บริหารครูอาจารย์จากโรงเรียนมัธยมนะครับความสำเร็จของการศึกษาของนักเรียนนะครับบางทีผู้จัดการดูแลตอนปักหมุดตอนหลังก็ไปสอบเป็นท่านผู้บริหารท่านอาจารย์จากโรงเรียนนะครับได้พัฒนามาจากที่เคยนะครับก็เปิดแค่ที่สองมหาวิทยาลัยต้องย้อนกลับเข้ามาได้เองนะครับไม่เหมาะที่มาเรียนนะครับที่เรียนแล้วรู้สึกไม่ถนัดไม่ชอบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของปีที่แล้วเวทเมทริกซึ่งเขาจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมีการเรียนรู้ผ่านบัญชีการจัดการแล้วก็การตลาดนะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้เรียนภาคพิเศษสองอาทิตย์ก็จะใช้เวลาเรียน6ภาคเรียนคือสำเร็จการศึกษาก็คือสำหรับบุคลากรในท้องถิ่นให้สอบก็มีโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษาไม่สนใจมีไหมคะที่ถังเนื้อหาทางวิทย์คณิตได้อย่างดีเยี่ยมนะครับซึ่งลูกศิษย์เราก็เข้าโครงการสพบพโลแกนของเราก็คือวัชพัฒน์ทางที่เขาเปิดคอมพิวเตอร์เยอะไหมของเราเนี่ยจะต่างเขาตรงที่เราเป็นการประยุกต์ใช้เพราะฉะนั้นหลายท่านก็ไปแนะนำนักเรียนว่ามันมีบางมหาวิทยาลัยรับไม่อั้นก็ไปสมัครคารุศาสตร์ที่อื่นแล้วก็หวังจะมาเติบโตที่นี่ไปเกิดที่อื่นโดยใช้สิทธิ์การเข้าที่ไม่ต้องแข่งขันมากแต่ละปีก็จะมีนักศึกษาขอโอนย้ายมาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์เลยในสาขาคารุศาสตร์มหาวิทยาลัยไม่รับนะคะเพราะเราถือว่านักศึกษาที่เรารับเข้ามาเราได้ผ่านการคัดเลือกเข้มข้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไปเรียนกรุงเทพเขารับหมดคือสารผลิตครูนะครับท่านก็อยู่ในชีวิตนี้อยู่แล้วก็ผมไม่ต้องอธิบายมากนะครับคารุศาสตร์ของเราเนี่ยเปิดทั้งหมด13สาขาในคณะคารุศาสตร์ต่างประเทศด้วยเราก็จะให้ความรู้เขาเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ครับเลือกแล้วนะคะทั้งจากหน้าตาแล้วก็ความสามารถนะคะก็เป็นตัวแทนจากเท่านี้มีคำถามสั้นๆนะคะภายในประมาณ 5-10 นาที5คำถามนะคะคำถามแรกนะคะให้นักศึกษาทุกคนได้แนะนำตัวรวมถึงที่มาของตัวเองนะคะมาจากไหนแล้วก็เรียนสาขาอะไรนะคะขอเชิญค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณัฐิดาสาราชนะคะนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาคอมพิวเตอร์วิทยาค่ะจบมัธยมต้นจากโรงเรียนมหาไทยศึกษาเลยค่ะแล้วก็มัธยมปลายจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนค่ะตอนนี้นะคะดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ขอกราบเรียนทางคณะครูอาจารย์ทุกท่านนะคะไม่ช่างนางสาวกิ่งการทานอุทิศนะคะก็จบจากโรงเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลายที่โรงเรียนนาดุวิทยาแถวเขตชายแดนนะคะค่ะแล้วก็ตอนนี้ศึกษาอยู่ระดับชั้นปีที่2นะคะสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยร่วมกิจกรรมของมหาลัยเนี่ยถือว่าเกิดเต็มตัวเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มหาวิทยาลัยนะคะได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนนะคะได้สมัครไปร่วมศึกษาโครงการสากลนะคะคือไปแลกเปลี่ยนพัฒนานักศึกษาสื่อสารสากลนะคะหนูได้รับคัดเลือกไปที่ประเทศมาเลเซียค่ะก็ถือว่ามหาวิทยาลัยให้โอกาสนักศึกษาทางด้านนี้ค่ะขอบคุณค่ะอยากจะต่อยอดตัวเองหรือว่าพยายามพัฒนาศักยภาพตัวเองให้มากขึ้นโดยมาเรียนสาขาการนวัตกรรมโรงแรมคือโรงแรมก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้สวยนะคะมั่นใจใช่ไหมแล้วก็ไกด์นะคะคือรู้สึกว่าจะเปิดโอกาสให้กับคนแบบดิฉันเนี่ยนะคะคือเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าได้ทั้งสองอย่างเลยทั้งเรื่องของการพูดการบริการ
นะแล้วก็บุคลิกภาพนะคะถึงจะไม่สวยสแตนตันเท่าไหร่แต่ก็สร้างได้นะคะเราต้องมั่นใจตัวเองไว้ก่อนคือในส่วนนี้นะคะก็ได้รับสิ่งดีๆหลายอย่างนะคะฉันก็ได้มีโอกาสทำกิจกรรมของสาขานะแล้วก็มีโอกาสได้ช่วยทางคณะสโมสรนะคะวันนี้ก็มีภาพมาให้ดูด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นพิธีกรงานวันวิทยาศาสตร์นะคะล่าสุดเลยงานกีฬาสีนะคะมิตรได้มีโอกาสไปพูดคุยกับน้องๆเล่าประสบการณ์นันทนาการนะคะแล้วก็มีนันทนาการกับน้องๆปีหนึ่งก่อนที่จะเข้าร่วมพิธีอัญเชิญตานะคะและหลายเดือนที่แล้วนะคะแล้วก็พิธีกรของคณะรับต้อนรับน้องใหม่นะคะของคณะวิทยาการจัดการแล้วก็อีกหลายอย่างนะคะที่ได้ช่วยกิจกรรมทางสาขาแล้วก็ได้มีโอกาสไปร่วมแข่งขันในหลายที่นะคะก็ได้รางวัลอยู่เหมือนกันแล้วก็ดีใจส่วนมากนะคะจะภูมิใจในเรื่องของประสบการณ์มากกว่านะคะที่ได้ตรงนี้ที่เรียนตรงนี้เนี่ยก็คือรู้สึกว่าศักยภาพตัวเองก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆและดิฉันคิดว่าเดี๋ยวในอีก2ปีนะคะดิฉันก็คงที่จะได้อะไรมากมายกว่านี้แน่นอนนะคะขอบคุณค่ะครับตั้งแต่เด็กๆเลยครับก็คือความฝันไม่เคยเปลี่ยนนะครับพอจะเข้ามหาวิทยาลัยเราก็มองดูนะครับว่ามีที่ไหนที่อยู่ใกล้บ้านแล้วเราไม่อยากไกลจากพ่อจากแม่ครับแล้วค่าเทอมถูกก็เลยมาดูที่นี่ฮะมาดูว่ามีหลักสูตรที่เราต้องการที่เรียนไหมและที่นี่หลักสูตรที่จะเรียนเนี่ยค่าเทอมถูกมากนะครับแต่ว่าถูกอย่างเดียวก็คงจะเป็นการตัดสินใจไม่ได้ครับผมก็เลยไปดูว่าแบบค่าเทอมถูกแล้วอุปกรณ์ทุกอย่างมันมีไหมให้ผมเรียนไหมเนี่ยครับก็มาดูเขาปรากฏว่ามันมีทุกอย่างครับมีห้องสตูมีกล้องตัวละหลายแสนนะครับที่นี่ลงทุนมากแล้วก็ให้นักศึกษาลองใช้เลยครับลองเรียนรู้กับมันลองจัดการกับมันให้เราเป็นด้วยตัวเองได้เลยครับคือไม่ได้เสียดายของเลยครับก็เลยรู้สึกว่าเราตัดสินใจไม่ผิดครับที่ได้เรียนที่นี่พอเรียนมาจนถึงปี2เราก็ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่เราได้เรียนนะครับได้ไปปฏิบัติงานจริงครับกับหนังสือพิมพ์ของจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นหนังสือพิมพ์รายวันนะครับได้ทำข่าวจริงแล้วก็ได้เขียนคอลัมน์เองนะครับแล้วก็มีรายได้เข้ามาด้วยนะครับได้จุนเจือตัวเองไม่ต้องรบกวนทางบ้านมากจนเกินไปนะครับก็แล้วก็ปัจจุบันก็ได้รับทุนเป็นนักเรียนนักศึกษาครับเรียนกิจกรรมเด่นของทางคณะด้วยครับก็จากประสบการณ์ตรงนี้นะมันก็ทำให้ผมคิดว่าจริงๆแล้วคนเราจะเรียนได้ดีหรือว่าจะได้ดีมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไม่ได้จำเป็นว่าเราต้องเรียนในกรุงเทพเท่านั้นนะครับทางที่สื่อทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยจะเน้นหลักไปที่กรุงเทพเพราะว่าแหล่งงานเป็นตัวนำใช่ไหมครับแต่ผมคิดว่ามันไม่จำเป็นครับทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการค้นหาตัวเองค้นคว้าความรู้ตัวเองตรงนี้นะครับแล้วก็มีอาจารย์ที่ดีมีบุคลากรที่เก่งๆสอนให้เรามีความรู้ตรงนี้ครับขอบคุณครับมีคุณภาพที่ดีครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าเด็กมหาลัยในภายนอกอย่างเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะเรียนดีได้ซึ่งตอนนี้ผมต้องขอบอกว่าเกรดเฉลี่ยของผมในเทอมนี้คืออยู่ในเกณฑ์ที่ระดับดีมากแล้วคือได้เกรดเฉลี่ยอยู่ 3.85 ครับก็คือเราภาคภูมิใจตรงที่ว่าเราไม่จำเป็นต้องเรียนมหาลัยใหญ่ๆเลยแล้วเราไม่ต้องไปแข่งขันกันในระดับในมหาลัยใหญ่ขนาดนั้นก็มีคุณครูที่อบรมสั่งสอนของเราอย่างเป็นคนดีมีคุณภาพครับแล้วคือที่เราเลือกเรียนสาขาตลาดนั้นเพราะว่าในคือทุกท่านจะรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าในปี2518คือเราจะเปิดเป็นสังคมอาเซียนซึ่งผมเลือกเรียนการตลาดเพราะว่าเราได้มองเห็นแล้วว่าเราเนี่ยน่าจะมีคุณภาพของการเป็นนักธุรกิจที่ดีการเป็นผู้บริหารการเป็นผู้จัดการที่ดีนะครับคือเราเลยเลือกเรียนในสิ่งที่เราควรจะเก็บไว้เป็นความรู้เป็นองค์ประกอบในเป็นปัจจัยพื้นฐานของเราที่เราจะตอบรับไปสู่พร้อมที่จะประกอบอาชีพในการเปิดสังคมอาเซียนนั้นครับผมครับอาจารย์ครูมืออาชีพเนี่ยมันคือโครงการที่มันต่อเนื่องกันมาแล้วแต่ละรัฐบาลแต่ละรัฐมนตรีก็มีการตั้งชื่อต่างกันนะคือจริงโครงการต้องพูดเรื่องนี้นะเพื่อให้ยกเลิกให้ทุนที่มาตัดหน้ารุ่นน้องผมทุนอะไรบ้างก็ไม่รู้ซึ่งสมัยก่อนใช่ไหมรุ่นผมหยิบสอบเองท้าไม่ได้ถึงมาอยู่ดูแต่รุ่นน้องไม่ใช่แล้วครับคือคนที่เก่งดีของโรงเรียนแล้วก็แข่งคนจนเหนื่อยนะก็จะได้ยินข่าวไว้ว่าเรียนอันนี้ก็เป็นครูได้จริงอยู่ครับแต่มันน้อยนะฮะฝากท่านผู้ดีของกระทรวงนะที่เขาบอกว่าให้ขาดแขกเพราะว่าเราผลิตครูไม่เพียงพอแล้วก็คิดว่ามันใช่หรือเปล่าเรากำลังดูเพราะครูที่มาต่อยอดก็จะมีอย่างเช่นของมาแล้วก็พอที่ออกข้อสอบตรงนี้ว่า
ถามแล้วให้รู้ว่าถ้าเขาตอบแล้วเนี่ยเขามีจิตวิญญาณมีความเจตคติที่ดีต่อการที่จะเป็นครูหรือเปล่านะคะคิดว่าครบถ้วนนะคะ